สวัสดีค่ะวันนี้ฮานะจะมาบอกวิธีอะไรคะนี่ค่ะวิธีหยอดหูค่ะแมวใครหูเป็นแบบนี้บ้างคะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคุณเห็นไหมมันจะมีดำๆเห็นไหมน่าจะเป็นลายหูนะคะลายหูยาแก้ลายหูฮานะใช้ตัวไหนคะฮานะน้องจะใช้ตัวนี้นะคะให้หยด 1-2 หยดนะคะอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะยี่ห้อนี้คือดีมากดีมากแล้วก็หูก็คืออย่างนี้เลยค่ะถ้าหยอดข้างนี้คือข้างนี้น้องไม่เป็นเนาะข้างนี้ฮานะไม่เป็นเนาะข้างนี้จะขาวกว่าข้างที่แหละข้างอีกข้างนึงเห็นไหมคะถ้าข้างที่ไม่เป็นจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าข้างที่เป็นน้องก็จะเป็นดำๆแบบนี้แล้วน้องก็จะคันนะคะเราก็ต้องใช้เช็ดทำความสะอาดเนาะเช็ดทำความสะอาดเนี่ยค่ะต้องเช็ดทำความสะอาดหูก่อนนะคะทั้งสองข้างแล้วห้ามใช้สำลีแผ่นเดียวกันก็คือใช้คนละแผ่นนะคะข้างละแผ่นเพราะว่าถ้าเชื้อลายฝั่งนี้เช็ดเสร็จปุ๊บแล้วมาเช็ดฝั่งนี้ต่อจะทำให้เชื้อลายมาอยู่ก็คือจะติดทั้งสองฝั่งเลยค่ะต้องเช็ดข้างละ1แผ่นเนาะค่ะวันนี้ก็มาแนะนำนะคะแล้วก็ให้หยอดนี่นะคะหยอดลายเดือนละ1ครั้งตัวนี้เดือนละ1ครั้งพอเดือนละ1ครั้งเสร็จปุ๊บอาทิตย์ตัวยาหยอดตัวนี้อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะจะทำให้หูสะอาดค่ะเนี่ยค่ะใช้3ตัวนี้